สบายดี LT Vision หลวงพระบางฉลองบุญปีใหม่ลาวครึกครื้น3ปีแล้วนะครับที่นครหลวงพระบางไม่ได้จัดงานบุญปีใหม่ลาวไม่มีแห่นางสังขารไม่มีแห่หวอไม่มีกิจกรรมบันเทิงเนื่องจากสถานการณ์โควิดสำหรับปีนี้ครับแขวงหลวงพระบางอนุญาตให้จัดกิจกรรมตามประเพณีให้รดน้ำภายในบ้านห้ามเล่นน้ำตามท้องถนนแต่อย่างไรก็ตามครับมีผู้ใช้ Facebook ที่ชื่อว่าบราฟรามี่ได้โพสต์ภาพชุดความม่วนซื่นของคนหนุ่มสาวที่ออกมาเล่นน้ำบนถนนสีสว่างวงเมื่อวันที่14เมษายนที่ผ่านมาขณะนี้แขวงหลวงพระบางได้เปิดรับนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวได้แล้วฉะนั้นบุญปีใหม่ลาวจึงมีคนในนครหลวงเวียงจันทน์นั่งรถไฟขบวนล้านซางมาเที่ยวกันมากขึ้นบริษัทรถไฟลาวจีนได้เพิ่มขบวนเที่ยวรถไฟจากนครหลวงเวียงจันทน์ถึงหลวงพระบางวันละ2เที่ยวเพื่อบริการแก่นักท่องเที่ยวในประเทศแล้วครับแล้วพบกับ LT Vision ได้ใหม่ในมื้อหน้าสบายดี